โอเคเทปนี้จะมาเข้าสู่เนื้อหาบางตอนของหนังสือ Healing the Sick ของอาจารย์ T.L. Osborne นะครับก็ผมทำรีวิวแนะนำคร่าวๆไปแล้วเมื่อเทปที่แล้วนะครับเทปนี้ก็ถือว่าเป็นเทปที่2ของเซสชันหรือว่าของซีรีส์ที่แนะนำหนังสือของอาจารย์ T.L. Osborne ชื่อ Healing the Sick นะครับก็เทปนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายก็คือผมจะใช้ลักษณะของเอาบทบางบทของหนังสือมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือคงจะไม่ได้อ่านให้ฟังทุกบทแต่ว่าเลือกเฉพาะอันที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่คริสเตียนอาจจะไม่เข้าใจพระคุณหรือว่าเข้าใจเรื่องการเยียวยาไม่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาอ่านให้ฟังเป็นบางบทนะครับก็นี้ถือว่าเป็นเทปที่2ของซีรีส์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็อันนี้ผมรู้สึกเปิดตอนเช้าแล้วก็รู้สึกสะดุดอันนึงแล้วก็อันนี้ผมว่ามันก็เข้าท่าดีนะครับก็ชื่อเรื่องว่าบทที่24คือในนี้มันมีหลายบทมากครับเยอะมากคือถ้าจะไล่อ่านก็จะเหนื่อยนะครับมันมี400กว่าหน้าได้มั้งจบที่หน้า419นะครับโอเคแต่ว่าผมจะเอานี้มาอ่านนะครับก็รู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับก็เล่มนี้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เขาอ้างอิงของอาจารย์ E.W. Kenyon นะครับตอนที่ผมเปิดตอนเช้าเนี่ยชื่ออาจารย์นี้ท่านนี้คุ้นๆแฮะก็รู้สึกว่าทำไมเหมือนเคยได้ยินมาก่อนครับก็เลยนึกถึงไปค้นในเชลนะครับก็เลยเจอหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมเคยเอามาอ่านละก็คืออาจารย์ท่านเดียวกันนะครับแสดงว่าไอ้เล่มนี้ที่เราอ่านเนี่ยเขาลิงก์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่แบบคือตอนอ่านเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยไม่รู้จักหรอกว่า E.W. Kenyon เขาเขียนอะไรแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่คริสจากทูตของพระคริสเอามาแปลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีมากนะครับสอนเรื่องความเชื่อที่ทำให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นปัญหาของการดำเนินชีวิตคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เข้าใจไม่ลึกหรือเข้าใจพระเจ้าผิดนะครับรู้สึกจะเขียนที่ปี1996นะครับก็โอเคเดี๋ยวก็อันนี้คือเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้าส่งมอบความชอบธรรมให้แต่ว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเพราะมองที่การกระทำของเราเองว่าเราทำบาปเราเลยยังเป็นคนบาปยังไม่ชอบธรรมนะครับซึ่งอันนั้นเป็นคอนเซปต์ในพันธสัญญาเก่าถ้าเพื่อนๆอยากเข้าใจลองหาเล่มนี้มาอ่านดูผมทำรีวิวบน YouTube ไปบ้างแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับรีวิวเล่มนี้คร่าวๆว่าคอนเซปต์เนี้ยมันเป็นเรื่องที่คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยละกันนะครับก็อ่านให้ฟังโอเคทำไมบางคนจึงสูญเสียการรักษาของตนเอง E.W. Kenyon เขียนไว้หนังสือเรื่องพระเยซูผู้ทรงบำบัดรักษา Jesus the Healer ว่าเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ผมรู้สึกรำคาญใจเพราะผมไม่อาจเข้าใจว่าทำไมผู้คนที่รับการรักษาโรคและได้ประจักษ์ถึงการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นควรจะเป็นโรคเหล่านั้นซ้ำอีกผมเชื่อว่าผมได้พบคำตอบแล้วว่าความเชื่อของพวกเขาไม่ได้อยู่บนพระคำของพระเป็นเจ้าแต่อยู่ในหลักฐานแห่งความรู้สึกผมหมายความว่าอย่างไรการที่พูดว่าหลักฐานแห่งความรู้สึกผมหมายถึงหลักฐานทางสายตาการได้ยินและความรู้สึกของพวกเขาพวกเขาเหมือนคนป่วยบางคนที่มาหาองค์จอมเจ้านายพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงรักษาเพื่อนบางคนของเขาพวกเขาพูดว่าถ้าฉันสามารถเข้าถึงพระองค์ได้ฉันจะรับการรักษาขณะที่พวกเขาเข้าใกล้พระองค์นั้นพวกเขาก็เห็นคนอื่นได้รับการรักษาคนตาบอดมองเห็นได้คนหูหนวกได้ยินพวกเขาร้องเสียงดังเพื่อขอแบ่งปันพรนั้นและได้รับการรักษามีหลายคนที่มาหาเราเพื่อจะหายโรคเพราะพระบิดาได้ทรงพระกรุณารักษาคนอื่นมากมายผ่านงานรับใช้ของเราหลายคนไม่มีเวลาที่จะได้รับสอนหลายคนไม่มีเวลาที่จะได้รับการสอนพระคำพวกเขาไม่มีความสนใจในพระคัมภีร์ไบเบิลพวกเขาต้องการอัศจรรย์ลูกเดียวพวกเขาไม่มีความต้องการพระคำทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการรักษาโรคนั่นคือการปลดปล่อยเพื่อตัวเขาเองเราอธิษฐานเพื่อพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้รับการรักษาในชั่วขณะหนึ่งพวกเขาก็กลับมาพูดว่าฉันไม่เข้าใจเลยการรักษานั้นไม่ถาวรอาการทุกอย่างกลับมาแล้วมาอีกแล้วความยากลำบากอยู่ที่ไหนล่ะความยากลำบากอยู่ตรงนี้นั่นคือพวกเขาไม่มีความเชื่อในพระคำของพระเจ้านะดูคีย์เวิร์ดความเชื่อในพระคำเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราพูดย้ำพระคำพระเจ้าลงไปจิตของเราเสมอนะฮะพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระคำในเรื่องการรักษาโรคเลยความเชื่อของเขาอยู่ในตัวผมก็คืออยู่ในตัวอาจารย์ผู้วางมือนะครับไม่ได้อยู่ในพระคำของพระเจ้าหรืออยู่ในคนอื่นแต่ไม่ได้อยู่ในพระคำของพระเป็นเจ้าพระคัมภีร์ประกาศว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์
พวกเราจึงรับการรักษาให้หายขอให้ดูคำอธิบายนี้นั่นคือชายคนหนึ่งมาหาผมด้วยการเจ็บปวดมากที่หัวเข่าข้างหนึ่งหมอหลายคนบอกเขาว่าต้องตัดขาข้างนั้นทิ้งเขาได้รับการรักษาให้หายในทันทีที่เอาไอ้ฐานเผื่อ5หรือ6วันต่อมาขณะเขาเดินอยู่บนถนนความเจ็บปวดหัวเข่าก็กลับมาอีกเขาพูดว่านี่เป็นไปไม่ได้ฉันได้รับการรักษาด้วยบาดแผลของพระองค์แล้วในพระนามพระเยซูเจ้าความเจ็บปวดจนออกไปจากเข่าของฉันชายคนนั้นตั้งมั่นอยู่บนพระคำของพระเป็นเจ้าและความเจ็บปวดก็หายไปไม่เคยกลับมาอีกเลยคนคนนี้เขายืนยันพระคำพระเจ้านะครับไม่ได้พูดสิ่งที่ติดลบคนคนอื่นยอมรับหลักฐานความรู้สึกของพวกเขานั่นคือสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นรู้สึกหรือได้ยินพวกเขาสูญเสียการรักษาโรคเนื่องจากไม่มีการหยั่งรากลงลึกในดินก็คือเอาพระวจนะสอยลงไปในดินดินก็คือจิตของเรานะครับอย่างที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชความเชื่อที่แท้จริงการต่อสู้ของเราเป็นการต่อสู้แห่งความเชื่อนั่นคือเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผู้ผีที่ครอบครองพวกผู้ผีที่มีอำนาจพวกผู้ผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเอเฟซัสบทที่6ข้อที่12แต่เรามีชัยเหลือล้นโดยผ่านทางพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่อาจารย์ทีเอลออสบอนเขาอธิบายถ้อยคำพระเจ้าเขาจะ reference พระวจนะลูกเดียวนะครับเราพูดเหมือนกับเปโตรที่ประตูวิหารพระวิหารนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นเราพูดเหมือนเปาโลตอนที่เขาขับผีออกจากหญิงวิกลจริตคนนั้นว่าในพระนามพระเยซูเราสั่งให้เจ้าให้สั่งเจ้าให้ออกจากนาเราควรจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับสิทธิอำนาจนี้ในพระคำพระเจ้านะครับจงพูดอย่างนี้ว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บป่วยของเราออกไปจงพูดสิ่งนี้เสมอนั่นคือด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เราจึงรับการรักษาให้หายอย่าสังเกตว่าท่านเน้นพูดการพูดออกมานะครับไม่ได้คิดในหัวพูดออกมานะฮะสิ่งนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเชื่อเพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตก็ด้วยความเชื่อและความเชื่อเกิดจากการพูดย้ำกับจิตสำนึกของตัวเองว่าด้วยพระคำของพระเจ้านั้นก่อให้เกิดความเชื่อนะครับจงยอมรับสิ่งนี้แทนที่ยอมรับความเจ็บปวดพระองค์ทรงแบกรับความเจ็บปวดนั้นแล้วจงยอมรับการรักษาแทนที่จะยอมรับโรคภัยของคุณพระองค์ทรงแบกรับโรคภัยนั้นแล้วความเชื่อที่แท้จริงมักจะยึดมั่นกับการยอมรับพระคำสังเกตไหมความเชื่อที่แท้จริงจะมักจะยึดมั่นกับการยอมรับพระคำก็คือพูดพระคำออกมาขณะที่ความรู้สึกทางร่างกายของเรายึดมั่นกับการยอมรับความเจ็บปวดและอาการต่างๆของโรคซึ่งอันนี้ก็คือโรคกายภาพหรือโรควัตถุถ้าในภาษาควอนตัมเฟสหรือควอนตัมฟิสิกส์ก็จะบอกว่านี่คือโลกของมิติที่3ที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่พระคำพระเจ้าที่เราพูดเนี่ยเป็นความจริงเป็นทรูทนะครับเป็นโลกที่มันอยู่เหนือมิติ3คือโลกมิติที่4อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าผมยอมรับหลักฐานทางกายภาพแทนที่จะยอมรับพระคำของพระเป็นเจ้าแล้วผมก็ลบล้างพระคำของพระองค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเองแต่ผมยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนั่นคือด้วยบาดแผลของพระองค์ฉันจึงรับการรักษาให้หายผมยังคงสารภาพการยอมรับนั้นแม้อาการทั้งมวลที่ปรากฏอยู่จะเป็นตรงกันข้ามก็ตามนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับอาศัยแบบโอ้อยากไปงานฟื้นฟูเพื่อจะรับการอวยพรการเจอนะครับแต่ว่าสิ่งนี้พระเจ้าให้พระคำกับคริสเตียนทุกคนในปากของเขาแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับทุกครั้งที่คุณสารภาพความอ่อนแอและความล้มเหลวคุณกำลังพูดอวดอ้างว่าศัตรูนั้นอยู่เหนือกว่าพระบิดาคุณกำลังทำลายความเชื่อมั่นของคุณเองที่มีต่อพระคำของพระเป็นเจ้าจงศึกษาพระคำจนกระทั่งคุณรู้ถึงสิทธิของคุณคืออะไรจากนั้นก็ยึดมั่นต่อการยอมรับของคุณก็คือโดยการพูดออกมานะครับหลายคนพยายามจะยอมรับโดยปราศจากรากฐานรากฐานนั้นคือพระคำพระเจ้านะครับดังนั้นศัตรูจึงโบยตีเขาอย่างหนักพระเยซูตรัสว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าแล้วซาตานก็พ่ายแพ้คนจงพูดว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าแล้วก็เสริมด้วยว่าด้วยบาดแผลของพระคริสต์เจ้าพระเยซูฉันจึงได้รับการรักษาหายพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บป่วยของเราไปพวกเขาชนะพยามาด้วยพระโลหิตของพระเมสโปดกความเชื่อแบบคริสเตียนหรือคริสต์ศาสนาคือการยอมรับจงยอมรับการงานที่พระคริสต์ทรงกระทำสำเร็จแล้วจงยอมรับว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่ตรงเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาจงยอมรับว่าพระองค์ทรงไถ่คุณอย่างสมบูรณ์แล้วจงยอมรับว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าจงยอมรับสิทธิอำนาจเหนือมารซาตานที่พระคริสต์ประทานแก่คุณนี่นะเราให้พวกท่านมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะทำอะไรพวกท่านได้เลยจงยอมรับสิ่งนั้นจงยอมรับว่าคุณมีอำนาจเหนือซาตานจงเชื่อว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้ชิดเหนือซาตานคุณเป็นนายของมันและมันก็รู้อย่างนั้นด้วยมันไม่สามารถครอบครองเหนือคุณได้อีกต่อไปจงเชื่อพระคำของพระเป็นเจ้าจงกล้าหาญในความจริงแห่งพระคำจงยอมรับเพียงสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงตรัส
จงเก็บรักษาการยอมรับไว้การเก็บรักษาการยอมรับคือการพูดออกมานะครับนั่นคืออย่าเปลี่ยนแปลงไปมาวันเว้นวันจงปล่อยให้พระวจนะของพระเป็นเจ้ามีชีวิตอยู่ในตัวคุณและคุณก็ดำรงชีวิตในพระคำของพระเจ้าก็คือหลักการของการภาวนาใคร่ควรพูดใคร่ควรพูดอารมณ์ก็คล้ายๆสวดมนต์อะไรประมาณนี้ฮะก็คือพูดถ้อยคำออกมาย้ำกับจิตของเราเสมอนะครับเพราะถ้อยคำของพระเจ้าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพูดถ้อยคำนั้นกับจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกของเรานะครับพูดออกมาด้วยเสียงอันดังให้หูของเราได้ยินนะครับก็เป็นการภาวนาพระคำที่จะเป็นฤทธิ์เดชนะครับจงมีความเชื่อในพระคำไม่ใช่ในความเจ็บปวดบางคนพูดว่าฉันรู้สึกสบายดีจริงๆมาเป็นเวลาหลายวันแล้วหลังจากที่คุณอธิษฐานเผื่อฉันแล้วในทันใดนั้นอาการต่างๆก็หวนกลับมาอีกแล้วฉันก็เจ็บปวดและป่วยมากกว่าเดิมปัญหาคืออะไรหรือนี่คือคำตอบเห็นได้ชัดว่าคุณได้รับการรักษาผ่านทางความเชื่อของคนอื่นไม่ใช่ความเชื่อของตัวเองคุณเองนะครับศัตรูเอาเปรียบการขาดความเชื่อของคุณเพราะฉะนั้นแล้วอาศัยพึ่งพาคนอื่นเอาจมูกคนอื่นมาหายใจเนี่ยไม่เวิร์กนะฮะแล้วนำอาการต่างๆกลับมาอีกมันปิดบังอำพรางทุกสิ่งไว้คุณจึงเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวแทนที่จะมีความเชื่อแทนที่จะเผชิญศัตรูด้วยพระคำถ้าคุณไม่พูดพระคำในชีวิตประจำวันทุกวันไม่มีทางที่พระคำจะฝังอยู่ในตัวคุณนะครับแล้วก็สั่งทำลายอำนาจของมันในพระนามพระเยซูคุณกลับยอมแพ้โดยการยอมรับความเจ็บปวดเซ็นชื่อในใบรับและยอมรับความเจ็บป่วยกลับคืนมาโดยการใคร่ควรคิดแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้าทำไมคุณถึงยอมแพ้ล่ะเพราะคุณไม่เคยศึกษาพระคำของพระเป็นเจ้าแล้วก็พิสูจน์นะครับพิสูจน์โดยการพูดทุกวันนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วคุณก็มีรากฐานอยู่ในพระคำของพระองค์ด้วยคุณเป็นเหมือนชายคนนั้นที่สร้างบ้านบนทรายพายุมาทำลายบ้านจนพังก็หมายความว่าถ้าคริสเตียนไม่ค่อยได้เอาถ้อยคำพระวจนะที่เป็นพระสัญญามาพูดอธิษฐานเนี่ยก็คือชีวิตของเราก็ไม่ได้สร้างบนรากฐานแห่งศิลานั่นคือพระคำของพระเจ้านะครับเวลาสถานการณ์หรือว่าความรู้สึกเข้ามาหรือความเจ็บป่วยเข้ามาเราก็จะบ้านพังนะฮะจงเรียนรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการส่วนตัวผ่านพระคำของพระองค์เมื่อคุณรู้ว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคุณจึงได้รับการรักษาให้หายเท่ากับที่คุณรู้ว่า2บวก2เป็น4แล้วศัตรูก็ไม่มีอำนาจเหนือคุณคุณจะหัวเราะย้อมมาและพูดว่าเจ้าซาตานแกรู้ว่าแกแพ้แล้วในพระนามพระเยซูฉันขอสั่งแกให้ออกไปจากร่างกายของฉันแล้วมันจะต้องเชื่อฟังหลายคนที่รับการรักษาผ่านทางความเชื่อของคนอื่นนั้นสูญเสียการรักษาไปเพียงเพราะพวกนั้นไม่มีความรู้ในสิทธิของตนที่บรรยายไว้ในพระคำของพระเจ้านะครับก็คือยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับกษัตริย์ดาวิดตรัสว่าอย่าลืมพระจิตอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโลกทั้งสิ้นของท่านการรักษาโลกทางร่างกายการรักษาทางร่างกายเป็นพระราชกิจหนึ่งของพระคริสต์การยอมรับของคุณเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นการพูดถึงความเชื่อของคุณความเห็นใจหรือการรักษาคุณไม่สามารถพูดถึงความเจ็บป่วยกับโรคภัยพร้อมกับการดำเนินชีวิตด้วยความมีสุขภาพที่ดีได้คุณไม่สามารถพูดเกี่ยวกับโรคภัยและความเจ็บป่วยด้วยการบ่นเกี่ยวกับปัญหาและได้รับการเห็นอกเห็นใจจากทุกคนแล้วก็จะรับการรักษานั่นเป็นไปไม่ได้ด้วยการบอกเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับปัญหาความเสียใจความเจ็บปวดและความรวดร้าวของคุณในใจคุณก็ได้เชื้อเชิญโรคภัยให้เข้ามาหาและปฏิเสธสิทธิที่จะได้รับสุขภาพที่ดีจากพระเป็นเจ้าคุณบอกผู้คนถึงความทุกข์ของคุณเพื่อจะรับความเห็นใจจากพวกเขาเปโตรกล่าวว่าจงละความกังวลทุกอย่างของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระเจ้าห่วงใยท่านทั้งหลายถ้าผู้คนจะแสดงความใยต่อคุณด้วยการฟังคุณเล่าถึงความยากลำบากของคุณยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ที่พระบิดาในสวรรค์ของคุณจะแสดงความเมตตาสงสารต่อคุณเมื่อคุณบอกพระองค์ถึงความต้องการของคุณจงเรียนรู้ที่จะพูดความเชื่อของคุณฮะมีคำว่าจงเรียนรู้ที่พูดก็คือเป็นการฝึกฝนนะครับไม่ใช่อยู่ดีเป็นนะฮะเพื่อคุณจะได้เป็นผู้มีชัยในทุกสงครามการพูดถ้อยคำพระเจ้าทุกวันก็เหมือนการท่องสูตรคูณฝึกฝนคณิตศาสตร์เราก็ต้องฝึก2บวก2เป็น4อะไรเงี้ยฝึกฝนทุกวันมันก็จะทำได้นะครับการภาวนาถ้อยคำต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการฝึกนะครับผู้เชื่อทุกคนควรจะรู้จักพระธรรม1ยอห์น5ข้อ4และคุณก็ควรจะยอมรับหรือสารภาพพระคำข้อนี้อย่างกล้าหาญว่าทุกคนที่เกิดจากพระเป็นเจ้าก็มีชัยชนะเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่เองแหละนี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกจงพูดคำพูดแห่งความเชื่อจงยกเลิกการยอมรับต่อซาตานจงหยุดพูดถึงความพ่ายแพ้จงหยุดพูดถึงความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยมาจากซาตานความอันแอมาจากมารโรคภัยมาจากวิญญาณชั่วความทุกข์ยากมาจากปีศาจร้ายตราบใดที่คุณยกย่องการงานของซาตานคุณไม่อาจคาดหวังจะรักษาชัยชนะให้คงอยู่ได้ปากของคุณสามารถมีถ้อยคำแห่งความเชื่อได้ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้น
โรมบทที่10ข้อที่8เมื่อคุณมีความเชื่อคุณก็ไม่ข้ามควรต่อไปแต่คุณจะสรรเสริญและปิติยินดีความเชื่อพูดในทางบวกความเชื่อร้องเพลงได้อย่างร่าเริงยินดีความเชื่ออาจารย์ได้อย่างมั่นใจจบบทนี้นะครับก็ผมก็จะคอมเมนต์จากประสบการณ์ที่ผมได้พูดพระคำพระเจ้าเป็นคำฐานในชีวิตประจำวันมาตลอดก็น่าจะหลายปีละอาจจะ3ปีแล้วมั้งน่าจะ3ปีกว่าละผมยืนยันคอนเฟิร์มว่าสิ่งนี้เกิดผลเป็นพระพรที่เห็นได้ชัดจริงๆนะครับพระคำพระเจ้ามีฤทธานุภาพนะครับผมเป็นคริสเตียนมา20กว่าปีแต่ว่าเพิ่งฝึกพูดพระคำพระเจ้ามา3ปีละขอเป็นพยานว่าสิ่งนี้เวิร์คเกิดผลและได้รับพระพรนะครับอยากหนุนใจให้คริสเตียนทุกๆคนนะครับที่ได้ฟังบทเรียนนี้นะครับเอาไปฝึกฝนนะครับพูดพระคำพระเจ้าในชีวิตประจำวันรับรองคุณได้เกิดผลแน่เพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้ามาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตของพระเจ้านะครับหมายความว่าในภาษาของหนังสือของอาจารย์โจเซฟเมอร์ฟี่ท่านเขียนว่า Spirit and Matter are one นะครับก็คือวิญญาณกับเนื้อหนังเป็นหนึ่งเดียวกันและวิญญาณสามารถคอนเวิร์ตเป็นเนื้อหนังและเนื้อหนังคอนเวิร์ตเป็นวิญญาณเป็นลักษณะของเรื่องฟิสิกส์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเมตาฟิสิกส์ก็คือว่าถ้อยคำพระเจ้าเป็นพลังงานแหละแล้วเมื่อเราพูดภาวนาต่อจิตของเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันถ้อยคำพระเจ้าทำมาเนี่ยแต่ถ้อยคำพระเจ้ามีชีวิตและจากการสังเกตจากการทดลองพิสูจน์มา3ปีเนี่ยผมสังเกตว่ายิ่งเราพูดพระคำยืนยันพระคำสม่ำเสมอในทุกวันนะฮะก็นึกได้ก็พูดอะไรเงี้ยผมสังเกตว่าพระพรเข้ามาเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ชัยชนะชีวิตเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้อยคำพระเจ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงนะครับแล้วก็พูดออกมานะครับพูดออกมาสม่ำเสมอพูดบ่อยๆเวลาคิดง่ายลบให้พูดสวนออกมาด้วยพระคำพระเจ้าที่เป็นชีวิตนะครับแล้วเพื่อนๆ เชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปทำน่ะรับรองทำติดต่อกันสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนจะเห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในชีวิตนะครับก็ขอหนุนใจนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรสำหรับการฟังเทปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวไปซีรีส์นี้มันจะมีหลายเทปนะครับก็ผมจะคัดไอ้บทบางบทที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีเอามาอ่านให้ฟังนะครับก็ขอจบเทปที่2ของซีรีส์ของอาจารย์ T.L. Osborne ที่เป็นหนังสือเรื่องการรักษาโรคเทปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ